สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดก้องกันอีกเช่นเคยวันนี้ก้องไก่รีวิวจะพาทุกท่านมารับชมนะฮะรีวิวเกมมือถือเกมใหม่อีกเกมนึงที่มีชื่อว่า Neverland นะครับ Avengers Never End ก็คือการผจญภัยไร้ที่สุดในดินแดนของ Neverland นั่นเองเป็นอีกหนึ่งเกม MMORPG ในช่วงนี้ที่อัปเล่นกันในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเนี่ยนะฮะเกมนี้ก็น่าสนใจดีด้วยกราฟิกแบบน่ารักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพาไปชมกันแล้วก็แน่นอนว่าเกมเพลย์ที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกสนานแบบที่ไม่ยากจนเกินไปนะฮะมันจะสนุกยังไงน่าติดตามแค่ไหนว่าแล้วนะครับไปชมพรีวิวคร่าวๆของเกม Neverland กันเลยดีกว่าว่าแล้วลุยกันครับเอาละครับพอเราจะสร้างตัวละครนะครับทุกผู้ชมพอกดเข้ามาปุ๊บจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยเราสามารถเลือกสายอาชีพได้ทั้งหมดเนี่ย3สายอาชีพในอนาคตเนี่ยจะมีสายอาชีพเพิ่มเติมคือพรีสต์มาด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะก็รอตามกันละกันตอนนี้จะมีซอร์สแมนนะครับมีเมจแล้วก็อาร์เชอร์ง่ายๆก็คือนักดาบตอมเวทแล้วก็นักธนูทุกสายอาชีพนะครับสามารถเลือกเพศได้ตามที่ต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามจะเป็นจอมเวทจะเป็นนักธนูนะครับผู้ชมผู้ชายผู้หญิงคุณเลือกได้หมดเลยและแน่นอนว่ามันมีตัวอย่างให้คุณดูด้วยว่าแต่ละสายอาชีพจะเติบโตไปเป็นอะไรแน่นอนว่าอย่างซอร์สแมนนะครับจะเติบโตไปเป็น2คลาสด้วยกันนะครับก็อย่างที่เห็นบนหน้าจอก็คือจะเป็นไนท์ก่อนไนท์เนี่ยจะเป็นหลอดไนท์ต่อได้แล้วก็พัฒนาไปเป็นรูนไนท์ต่ออีกคือมันมีคลาสอัพไปเรื่อยๆอย่างครูเซเดอร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับไปเป็นรอยัลการ์ดอะไรแบบนี้เนื้ออัพขั้นไปเดี๋ยวในเกมเนี่ยผมจะโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีนึงนี่ก็จะเป็นในส่วนของสายอาชีพแรกนะครับแน่นอนว่าไนท์มันก็คงจะเน้นดาเมจอยู่แล้วนะสกิลดาเมจหมู่ระยะประชิดวงกว้างนะครับมีครบหมดในส่วนของครูเซเดอร์เองก็จะเน้นแทงสักนิดนึงนะครับแน่นอนถือโล่มาแบบนี้นี่ก็ต้องอึดถึกกับเขาชาวบ้านนิดนึงต่อไปครับสายอาชีพเวทก็คงขาดไม่ได้เนอะสกิล AOE ระยะไกลนะครับก็ต้องมาแน่นอนโจมตีเวทได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจัดไปแบ่งออกเป็น2สายด้วยกันก็คือวิสาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เซจทางด้านขวานั่นเองอันนี้จะเป็นคาถาโล่นะฮะส่วนสายอาชีพธนูนะครับยิงระเบิดเลเซอร์ลอยข้ามฟ้าวงการสนามรบโอ้โหเอฟเฟกต์นี่อลังการมากก็จะสามารถแบ่งออกเป็นอีก2สายนะครับก็คือฮันเตอร์นะครับก็คือจะถือหน้าไม้แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ชูเตอร์ที่ถือเป็นนักธนูแบบนี้นั่นเองเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบสายอาชีพไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องวนนะครับเกมนี้มันสามารถสร้างตัวละครใน1 ID เนี่ยได้มากกว่า1ตัวละครอยากลองเล่นสายอาชีพอื่นก็สามารถลองสลับแล้วก็ลองเริ่มต้นแล้วก็เล่นสายอาชีพที่เราอยากจะลองได้แล้วก็ชอบอันไหนก็จัดไปลุยไปยาวๆนั่นเองนะจ๊ะพอเราเลือกอาชีพเสร็จแล้วนะครับก็เข้าเกมกันเลยดีกว่านะฮะในโลกของ Neverland นะครับก็ยิ่งใหญ่กันประมาณนี้แล้วนะครับซึ่งเราจะสามารถเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆได้นะครับซึ่งเราจะเริ่มจากไอ้บาร์มังกรไฟเนี่ยแหละโดยการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะสามารถเทเลพอร์ตข้ามไปยังฉากต่างๆตามที่ระบบออโต้เควสเนี่ยพาไปได้เลยซึ่งระบบออโต้เควสในเกมนี้เนี่ยก็จะช่วยสอนระบบต่างๆให้กับเรานะครับทั้งระบบการพัฒนาตัวละครเกมเพลย์อะไรต่างๆรวมถึงระบบการต่อสู้ด้วยระบบการต่อสู้ในเกมนี้นะครับก็ใช้ระบบการควบคุมทางด้านซ้ายมือก็คือ4ทิศทางถูกไหมครับแล้วก็ใช้ระบบการกดสกิลทางด้านขวามือของท่านผู้ชมซึ่งการอัปเกรดสกิลก็สามารถทำได้ด้วยการหาทองมาอัปเกรดสกิลนั่นเองการออกสกิลก็จะประมาณนี้แหละนะครับออกสกิลเสร็จก็จะมีคูดงคูดาวอนิเมชั่นงานภาพต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทำมาได้ค่อนข้างโอเคแน่นอนว่าภาพที่ทุกคนเห็นในนี้เนี่ยจะเป็นจากโปรแกรมจำลองนะครับมันจะแปลกนิดๆนะครับไม่เหมือนถ้าเกิดคุณเล่นในมือถือหรือว่าเล่นในระบบ iOS ภาพมันจะคมชัดกว่านี้พอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยทางผมเองต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถนำภาพแบบคมชัดแบบ HD สูงสุดของที่เกมนี้ทำได้เนี่ยมาให้รับชมกันเพราะว่าอาจจะโปรแกรมจำลองนั่นเองแต่แน่นอนว่าก็น่าจะทำให้ทุกคนได้พอเห็นกราฟิกแอนิเมชันคร่าวๆของเกมนี้นะครับคิดซะว่ามันคมชัดขึ้นกว่าที่คุณเห็นแล้วกันนะโอเคทีนี้นะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเกมมันก็จะค่อยๆสอนระบบต่างๆของเราระบบหนึ่งที่สำคัญมากกับเกมนี้ก็คือระบบส่วนของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการต่อสู้ของเราแล้วก็สำคัญมากๆเลยคือเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยได้ในการที่เราจะสามารถอัพเกรดอีโวสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มขึ้นไปอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือการให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยกินขนมนะครับเพื่ออัพสเตตัสของเขาอัพดาวขึ้นไปและแน่นอนว่าการนำสัตว์เลี้ยงมาช่วยต่อสู้เนี่ยสามารถนำมาลงเนี่ยมากกว่า1ตัวก็คือพอเลเวลระดับเราสูงขึ้นเราก็จะสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาลงเพิ่มเติมได้อย่างนี้ก็มีเจ้ากระรองกระรอกนะครับตอนนี้ผมใส่ได้2ตัวมีเจ้าสลามกับเจ้ากระรอกอนาคตพอเราเพิ่มอีกจะใช้ได้สูงสุดทั้งหมด3ตัวเลยด้วยกันไปดูเกมเพลย์คร่าวๆของน้องๆ นะฮะเนี่ยครับเวลาเราออกไปโจมตีนะครับน้องๆก็จะช่วยเราต่อสู้
คือมันเป็นระบบออโต้เลยและแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยก็มีเลือดของเขาเองด้วยเลือดแถบเลือดของเกมนี้มันจะน่ารักนิดนึงนะครับมันจะใช้เป็นวงกลมเหมือนรูปโดนัทอยู่บนหัวเราถ้าเกิดเราโดนโจมตีมันจะค่อยๆลดตามขอบวงโดนัทนั่นเองเห็นสังเกตได้กับเลือดมอนสเตอร์นะครับหลอดแดงเนี่ยนะฮะกระโดดเข้าไปจึ๊บๆๆๆเนี่ยน้องๆก็โดดเข้าไปดึงๆนะสไลด์ก็พ่นน้ำกันไปนะน้ำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้นี่คือระบบการช่วยเหลือของสัตว์เลี้ยงผมอยากรู้จริงๆเลยว่าพอเล่นไปนานๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันจะแบบอีโวขึ้นไปมากมายแค่ไหนนะแล้วก็พอเรากลับเข้าเมืองเจอกับผู้เล่นอื่นๆเยอะๆนะครับน่ารักอ่ะคือเนี่ยมันก็จะเห็นน้องๆ นะครับวิ่งคงวิ่งเควสแล้วก็กระดุกกระดิกไปกับเจ้าของเนี่ยเต็มไม้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอ่ะผมก็ชอบนะว่าบรรยากาศมันน่ารักดีกับการที่เราเล่น RPG แล้วก็มีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยวิ่งตาม 2-3 ตัวกันนะฮะอันนี้ก็คือไฮไลท์อย่างนึงก็คือระบบสัตว์เลี้ยงดันเจียนเนี่ยเกมนี้เนี่ยมีทั้งดันเจียนที่ลงแบบเดียวๆกับลงแบบเป็นหมู่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นดันเจียนรายวันที่เราลงไปฟาร์มทรัพยากรต่างๆเช่นดันเจียน EXP ดันเจียนทองซึ่งต้องบอกก่อนว่าดันเจียนพวกนี้เนี่ยสามารถกดคลิกที่หน้าเข้าดันเจียนแล้วก็เข้าไปดูได้เลยดันเจียนกลุ่มก็มีเหมือนกันนะครับสามารถจับกลุ่มกับเพื่อนที่เราเอามาเล่นด้วยเพื่อที่จะลงไปปราบมอนสเตอร์เพื่อได้รับของรางวัลที่สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ เราสามารถร่วมเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆได้จะชวนเพื่อนมาเล่น3คนอะไรอย่างนี้ให้มันฟูลปาร์ตี้หลายๆอาชีพก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันแล้วก็จะได้เห็นสกิลของอาชีพอื่นๆเขาด้วยนะฮะไอ้ฟงเอฟเฟกต์ก็แน่นอนว่าแต่ละอาชีพก็จะมีจุดเด่นของเขาเองนี่ก็เป็นระบบดันเจี้ยนนะครับทั้งดันเจี้ยนเดี่ยวแล้วก็ดันเจี้ยนโคออปมาเลเวล10ทุกๆเหลือ15เลเวลนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนคลาสได้ถ้าเราทำตามเงื่อนไขเรียบร้อยอย่างอาชีพผมเนี่ยเห็นไหมมันจะเลือกได้ว่าจะเป็นไนท์หรือจะเป็นครูเซเดอร์แล้วไนท์ก็จะอัพต่อได้ทุก30เลย15เลเวลนะครับ30ก็อัพเป็นลอร์ดไนท์แล้วอัพเป็นดูนไนท์ต่อเลเวล50ระบบอารีนาเกมนี้ก็มีอยู่เหมือนกันระบบอารีนาจะเป็นการที่เรากดเข้าไปแล้วก็ตีกับ AI ของฝั่งตรงข้ามก็คือของผู้เล่นนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าตัวละครเนี่ยมันก็จะต้องค่อนข้างวัดกันที่ค่าพลังพอสมควรแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยสามารถกดมือได้ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยควบคุมด้วยมือได้นั่นเองอย่างเงี้ยนะผมก็อุ้ยควงเข้าไปอึ๊ดอ่ะเรียบร้อยชึบๆแทงๆนะฮะเนี่ยครับให้มันไปเอาสัตว์เลี้ยงเราไปล่อก็ได้ส่งนอนๆไปลุยนี่ก็เก็บวินไปนะครับท่านผู้ชมอีกอย่างนึงที่เป็นเสน่ห์ของเกมนี้เหมือนกันคือระบบแคมป์คือเกมนี้เนี่ยมันจะต้องเลือกเข้าฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายสีน้ำเงินกับฝ่ายสีแดงอย่างผมเนี่ยอยู่ฝ่ายสีน้ำเงินซึ่งถ้าเกิดเราได้รับการโหวตจากคนในฝ่ายเดียวกันเนี่ยเราจะสามารถแบบมีแต้มชื่อเสียงเยอะๆแล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์ตามเนี่ยนะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นคิงไปเป็นสุดท้ายไปเป็นฮีโร่เป็นเอ็มเพอเรอร์อะไรแบบเนี้ยนะคือเรียกได้ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ในแต่ละฝ่ายแน่นอนว่ามันมีสงครามระหว่างฝ่ายด้วยส่วนระบบกิลก็มีนะมันก็มีระบบสงครามกิลมีระบบกิลให้ผู้เล่นได้สามารถจับกลุ่มกันมีหมดเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องคอมมูนิตี้เนี่ยเขาทำมาให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วเราก็สามารถโหวตผู้นำแล้วก็ได้ของรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยได้ด้วยเนี่ยกดคณะว่าผู้นำนะครับได้ของอีกอย่างนึงนะครับไอ้ระบบฝ่ายเนี่ยมันจะมีในส่วนของโทเทมของแคมป์ฝ่ายหรือว่าแคมป์เนี่ยโทเทมเนี่ยมันเหมือนกับการเอาของมายัดอัปเกรดเพื่อที่จะได้สแตทถาวรติดตัวละครเพิ่มค่าพลังให้กับตัวเราได้เนี่ยครับอย่างเงี้ยเราจะสามารถปลดค่า HP แล้วก็กดอัพไปนะครับไปหาของฟาร์มมาแล้วก็มาอัพไปเรื่อยๆนั่นหมายว่านอกจากสเตตัส HP แล้วเนี่ยพอเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปลดสเตตัสอื่นด้วยนะครับเช่นพวกค่าคริดีเฟนส์พลังโจมตีเพิ่มเติมเข้าไปทีนี้มาดูระบบพาหนะกันบ้างเกมนี้มีพาหนะให้เราเลือกใช้ค่อนข้างมากเลยนะครับนอกจากตัวละครที่มันให้มาตอนแรกที่เป็นหมาป่าเนี่ยมันก็มีโจกระโบมีอะไรเนี่ยอสูรลาวามีไก่มีหมีมีทุกอย่างครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าใครชอบอะไรก็จัดไปได้และแน่นอนว่าการที่เราฟาร์มของมาหรือว่าเติมตังเข้าไปแล้วมาซื้อไอ้พวกสัตว์ขี่พวกนี้เนี่ยมันได้สเตตัสที่ท่านผู้ชมเห็นทางด้านขวานี่นะครับเสริมเพิ่มเติมให้กับตัวละครของเราด้วยที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมในการจะได้เห็นนะครับก็คือราชาฝูงแกะน้องน่ารักมากดูดิอุ้ยงุ้ยน่ารักสุดไปเลยนะฮะมันแค่เห็นหน้าน้องก็อยากได้แล้วนะฮะน่ารักมากโอ้โหเรียกว่าใครที่เป็นแบบแฟนๆสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยน่าจะถูกใจกันนะเจ้าแกะเนี่ยนะครับแต่ตัวที่เท่ก็มีนะอย่างแบบพวกกิฟฟอนนะครับพวกแรดไม่รู้ใครชอบหรือเปล่าแต่ว่าก็ใครชอบก็ไปจับได้นะฮะ
เนี่ยนะครับมีแมงป่องนี่ก็อาจจะน่ากลัวไปสักนิดนึงผมอาจจะไม่ใช่แฟนพวกนี้หน่อยม้าเมอก็มีอ่ะนี่อะไรเนี่ยสิงโตน้ำตาลโอ้อันนี้เชิดสิงโตเลยนะอย่างกับไปเทศกาลแบบตุ๊กจีนอะไรอย่างนี้มาดูคอสตูมกันบ้างนะครับท่านผู้ชมสำหรับคอสตูมในเกมนี้เนี่ยหรือว่าพวกชุดแฟชั่นเนี่ยนะครับเราสามารถเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็ไปที่พ่อค้าแฟชั่นนะฮะซึ่งเขาก็จะมีชุดที่แบบว่าสวยใสเก๋ไก๋นะครับเยอะแยะมากมายให้เราเลือกแต่ใช้สอยนั่นเองซึ่งก็เราก็ชอบอันไหนก็ไปจัดมาได้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยหมวกสกีหิมะอ๋อมันมากับเซตใช่ไหมผมคือมันจะมีเซตของมันด้วยนะอย่างอันนี้หมวกใช่ไหมครับชุดมันก็จะมีชุดเสื้อสกีหิมะนะแน่นอนว่าเสื้อพวกชุดแฟชั่นพวกนี้เนี่ยมันก็มีสแตทด้วยนะอย่างชุดแฟชั่นมันก็บวกเลือดตั้ง 20,000 เนี่ยอันนี้เห็นไหมคือเกมสไตล์ RPG ก็อย่างนี้แหละนะครับก็จะมีคอสตูมมาเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็จะมีสแตทพวกพื้นฐานเพิ่มเติมให้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่นี้เป็นชุดอะไรเนี่ยโจรสลัดตัวปลอมอันนี้ชุดที่ชุดลูกเสือป่ะเนี่ยน่าจะชุดลูกเสือนะไปโรงเรียนกันเลยทีเดียวนี่สไตล์โรงเรียนนะฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกเสื้อทางการหนอนี่อารมณ์แบบเรียกว่าไงชุดเนคไทออกงานแต่งงานอะไรแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้นี่ไม่น่าจะไปได้นะครับเขางดงานกันหมดแล้วโอเคหน้ากากมีอะไรบ้างนะส่วนหน้าอันนี้ผ้าปิดปากนะครับก็เข้ากับช่วงนี้อยู่เหมือนกันโอ้โหอันนี้หน้ากากการพีคนะผู้ชมบอกเลยว่าอินเทรนด์กับโควิด19มากเรียกว่าตอนนี้นี่ใครออกไปไหนนอกบ้านนี่ต้องชุดนี้เลยนะต้องแบบใส่ผ้าปิดจมูกแบบนี้เลยอันนี้ผ้าปิดตาก็มีเหมือนกันเก๋ไก๋ดีครับสำหรับชุดคอสตูมเดี๋ยวดูหมวกตัวสลัดโอ้โหนี่หมวกอย่างใหญ่เอ้ยอันนี้เท่สุดเลยนะเนี่ยโอ้แต่ต้องโดนอันนี้แล้วมั้งเอออันนี้ใช้ได้ว่ะซื้อป่ะโอ้ใส่ดีครับเอ้ยมันเท่นะเนี่ยอ๋อมีหมวกใส่เฉยก็งามดีนี่ก็เป็นระบบแฟชั่นของเกมนี้นะผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมก้องไก่ได้นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับหวังว่าจะชอบรีวิวนี้กันถ้าเกิดใครดูแล้วสนใจที่จะเล่นเกมการผจญภัยไร้ที่สุดในโลกของ Neverland ก็สามารถเลื่อนลงไปด้านล่างในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับแล้วคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดเกมมาได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในการรีวิวเกมมือถือในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย